ายนี่แหละฉันย้ำอีกครั้งนะนี่พูดก็พูดเลยนะจากใจหัวอกแม่ค้าใครที่จะทำงานประจำอยู่แล้วหมดแพชชั่นมึงเติมแพชชั่นของมึงก่อน ผมไม่อยากทำไลน์แมนนะครับผมอยากหาแบบธุรกิจทำก็เลยถามหาว่าขี่มอเตอร์ไซค์ดีไหมเล่าดีนะครับได้ประมาณ1,000 กว่าบาทเออเดี๋ยวจะปิดร้านเลยพรุ่งนี้จะไปซื้อมอเตอร์ไซค์ขับไลน์แมนไหนใครบ้างคะที่รู้สึกว่าตอนนี้กำลังหมดไฟแล้วก็รู้สึกเบื่องานประจำที่ทำอยู่กันอย่างมากจนถึงขั้นคิดอยากจะลาออกลองมาดูคลิปนี้กันค่ะรับรองว่าดูจบแล้วต้องรีบไปหาแพชชั่นมาเติมให้ตัวเองเป็นการด่วนเลยค่ะแม่ค้าสายฮาโพสต์คลิปวิดีโอแชร์ประสบการณ์การขายของได้อย่างกระแทกใจคนดูแบบสุดๆไปเลยพร้อมระบุแคปชั่นว่าจากใจแม่ค้าแฮชแท็กแม่ค้าแฮชแท็กแม่ค้าออนไลน์แฮชแท็กมนุษย์เงินเดือนโดยเนื้อหาในคลิปเธอบอกว่าถ้าใครที่ทำงานประจำอยู่อย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งท้อให้เติมแพชชั่นให้ตัวเองก่อนเพราะการที่คิดจะลาออกแล้วมาขายของหรือทำธุรกิจส่วนตัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคนเพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรลงไปคิดให้ดีๆคิดให้รอบคอบคิดแล้วคิดอีกก่อนจะตัดสินใจลาออกจากงานประจำเมื่อวานนะ6 โมงเย็นแล้วอ่ะฉันยังไม่ได้เงินสักบาทเลยเธอใช่ไหมฉันย้ำอีกครั้งนะนี่พูดก็พูดเลยนะจากใจหัวอกแม่ค้าใครที่จะทำงานประจำอยู่แล้วหมดแพชชั่นมึงเติมแพชชั่นของมึงก่อน อย่าเพิ่งหมดแพชชั่นในการทำงานประจำสู้ไปหญิงอย่าลิออกมาขายของอย่าเพิ่งลิร้านมีคนมีพี่นายแมนมาปรึกษาเขาถามว่าร้านหมาล่าช่วงนี้เป็นไงบ้างครับขายดีไม่เอ่ยอะไรเงี้ยบอกว่าดีที่ได้ขายค่ะช่วงนี้กำลังจะตัดสินใจอ่ะผมไม่อยากทำไลน์แมนนะครับผมอยากหาแบบธุรกิจทำอยากขายของครับก็เลยถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์ดีไม่เล่าขับไลน์แมนอะไรได้ดีไหมคะตอนนี้ก็ดีนะครับได้ประมาณ1,000 กว่าบาทเออเดี๋ยวจะปิดร้านเลยพรุ่งนี้จะไปซื้อมอเตอร์ไซค์ขับไลน์แมนสมัครยังไงไหนว่าสิหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันสนั่นโซเชียลเลยทีเดียวเช่นตอนแรกปริ้นใบลาออกมาแล้วนะมาเจอคลิปนี้ตอนนี้เอาไปห่อมะม่วงก่อนจะออกมาจากเซฟโซนก็เลยต้องโดนเซฟตังค์ดูคลิปนี้แล้วรีบเติมแพชชั่นอย่างไวจริงพี่จากใจแม่ค้าจริงๆขายไปขายมาทุนไปไหนกำไรไม่มีเหมือนเห็นตัวเองขายของยังไงให้ตังค์หายหมดเคยลาออกไปขายกาแฟแล้วไม่รอดต้องกลับมาหางานทำใหม่แล้วยังเสียดายถึงทุกวันนี้ถ้ายังทำอยู่คงได้เดือนละ20,000แล้วเรื่องจริงที่เจ็บปวดล่าสุดเจ้าตัวยังได้ทำคลิปต่อเนื่องออกมา1คลิปอีกด้วยโดยตั้งคำถามว่าคุณเติมแพชชั่นแล้วหรือยังถ้าเติมกันแล้วอย่าลืมมาเติมให้แม่ค้ากันด้วย5 โมงแล้วยังไม่มีลูกค้าเลยวันนี้คุณเติมแพชชั่นในการทำงานของคุณแล้วหรือยังถ้าคุณเติมแล้วกรุณามาเติมแพชชั่นให้เราด้วยโอ้โหจะ5 โมงแล้วยังไม่มีมาสักไม้เลยเติมให้หน่อยเนาะยังไงตามมาเติมแพชชั่นให้แม่ค้าลูชี่ด้วยนะจ๊ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะไปเติมแพชชั่นให้กับแม่ค้าสายฮาคนนี้นะคะก็ตามไปอุดหนุนหมาล่าของเธอกันได้ค่ะร้านตั้งอยู่แถวนวมินทร์นี่เองค่ะส่วนใครที่กำลังรู้สึกว่าเบื่องานมากๆเลยก็ขอให้มีกำลังใจสู้ๆกันทุกคนค่ะ